วันนี้ทีมข่าวสำนักข่าวไทยลงพื้นที่ไปสำรวจจุดเสี่ยงและก็จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังเกิดฝนตกนะครับแต่ที่น่ากังวลก็คือว่ายังมีพื้นที่บางจุดครับถึงแม้ไม่ใช่ทั้งจุดเสี่ยงและก็จุดเฝ้าระวังแต่พี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันติดตามจากคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ครับขยะจะหมดครับค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพวกอะไรอะคะที่เราเจอขยะคะเศษพลาสติกกับขวดน้ำครับที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะก็ยังต้องเร่งกำจัดขยะที่กีดขวางทางน้ำค่ะเพราะว่าคาดว่าวันนี้ฝนก็ยังคงจะตกหนักเหมือนกันค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่บริเวณปากซอยวิภาวดี17นะคะซึ่งวิภาวดีเส้นนี้เนี่ยก็กรมทางหลวงเองก็ประกาศนะคะว่ามี3จุดตลอดถนนเส้นนี้ที่เป็นจุดเสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมบริเวณปากซอยวิภาวดี17ตรงนี้จะมองไปด้านในเห็นว่ารถข้างในเริ่มตายนะคะบางคันขยับไม่ได้ต้องจูงกระดอกมาอย่างพี่คนนี้เป็นวินอยู่ปากซอยนี้ค่ะตอนนี้สภาพข้างในเป็นไงบ้างคะพี่ข้างในคือรถออกมาจากกำแพงเพชร2ไม่ได้ครับค่ะเพราะว่าตรงกลางซอยจะเป็นแอ่งครับมันลึกประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้คือระดับเกือบเข่าครับกลางซอยครับแล้วคนข้างในตอนนี้เข้าออกกันยังไงครับพี่ก็คือตะกี้ผมได้ไปส่งผู้โดยสารผมต้องปล่อยเขาลงอ่ะเพราะว่ากลัวรถดับค่ะแล้วตอนนี้คือมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือหรือยังคะก็ยังไม่เห็นนะครับตะกี้เห็นมาเพราะน้ำตรงนี้มันก็เต็มอ่ะไม่มีทางระบายปกติเวลาตกแล้วเนี่ยน้ำขึ้นมาสูงขนาดนี้ทุกครั้งไหมคะไม่เคยเห็นสูงขนาดนี้เหลือระดับแค่ขึ้นฟุตเนี่ยอีกหนึ่งจุดเสี่ยงนะคะของพื้นที่น้ำท่วมบนถนนวิภาวดีก็คือบริเวณหน้าอาคารโตชิบ้าค่ะซึ่งจุดที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้จะสังเกตนะคะว่าเป็นเลนซ้ายของถนนที่แทบจะไม่มีรถวิ่งเลยค่ะเพราะว่าน้ำตอนนี้ก็ประมาณครึ่งน่องแล้วนะคะรถส่วนใหญ่ก็จะเลี่ยงไปใช้เลนทางขวาค่ะทำให้การจราจรถนนเส้นนี้ที่ค่อนข้างจะหนาแน่นอยู่แล้วก็จะทำให้ยิ่งติดขัดยิ่งขึ้นค่ะระหว่างทางเราก็จะเห็นรถนะคะที่จอดเสียจอดตายเรื่อยๆค่ะซึ่งประชาชนนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือนี่ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทางหลวงได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อขอรับความช่วยเหลือค่ะ